ไปพร้อมกันทุกคนโลกในยุคโลกาณวัฒน์รู้กันแน่ชัดการศึกษาในไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศน.ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันนางสาวกนกวรรณเชยจักรนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่อง6เคล็ดลับคลายความร้อนช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยเกือบ40องศามานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะว่าใช่ที่สุดจึงหยุดการมองหาใครกรอกแบบสอบถามหัวใจครั้งใดก็เขียนชื่อเธอเพียงคำว่ารักเธอเราคนที่เราไว้ใจเสมอแค่ถูกคนอื่นหาเจอก็เผลอเดินออกนอกใจเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อตกสีรักจางเมื่อมีทางใหม่ตาช่างของความจริงใจไม่สมดุลกันเลยสักนิดคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อกี่ใจซ่อนในมือถือกี่ชื่อในแฟ้มปกปิดมาเป็นเหมือนวันเริ่มต้นจะพอมี
ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่อง6เคล็ดลับคลายร้อนช่วงอุณหภูมิเกือบ40องศาอากาศร้อนๆที่เกือบจะทอดไข่สุกในบ้านเราตอนนี้ทำให้หลายคนแทบไม่อยากก้าวเท้าออกนอกห้องแอร์แต่คนเราก็ต้องเดินทางไปไหนมาไหนออกไปทำงานทำธุระหรืออาจจะต้องทำงานกลางแจ้งหลายชั่วโมงแม้กระทั่งนั่งอยู่เฉยๆในบ้านยังร้อนจนเหงื่อซึมหลังได้เราจะอยู่อย่างไรให้รอดจากอากาศร้อนๆแบบนี้มาดูเคล็ดไม่ลับที่รายการนำมาฝากกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะไม่ที่รักเขาจนหมดใจผิดมากไหมที่เขาบอกเคยรักเราถูกกล่าวหาว่าบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่าแม่เหงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แหนบ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าง้อเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างวันพรุ่งนี้ยังขอรักไปอย่างนี้วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวังเลือกจะรักแล้วก็ต้องรักเลือกจะรักไปโดยลำพังบ่เป็นอย่างหากบ่มีคนเข้าใจถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แหนบ่แลบ่ได้แปลว่าง้อเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างหัวใจยังรับได้ทุกอย่างห
6เคล็ดลับคลายร้อนช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยเกือบ40องศาที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมมีดังนี้ค่ะ 1. พกน้ำติดตัวช่วงนี้กระเป๋าคุณอาจจะต้องใบใหญ่หน่อยเพราะจะต้องจุไอเทมลดร้อนหลายชิ้นแต่ไม่มีชิ้นไหนก็ไม่แย่เท่าชิ้นนี้นั่นคือน้ำดื่มร่างกายที่สูญเสียเหงื่อไปมากมักขาดน้ำได้ง่ายทั้งความเหนื่อยความร้อนความกระหายน้ำทำให้คนป่วยเป็นลมหมดสติไปหลายรายและยังเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำอีกด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆดังนั้นควรเหลือพื้นที่ในกระเป๋าไว้ให้น้ำดื่มขนาดพกพาสักขวดด้วยเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้แต่แนะนำเป็นน้ำเปล่านี่แหละค่ะดีที่สุด 2. ผ้าเย็นและพัดลมมือถือเมื่อไรก็ตามที่อยู่นอกบ้านต้องทำกิจกรรมด้านนอกอาคารนานๆการมีผ้าเย็นหรือทิชชู่เปียกสักผืนเช็ดให้ทั่วใบหน้าและลำคอก่อนจะเปิดพัดลมมือถือใส่หน้าเท่านี้ก็ได้ความเย็นสบายไปอีกหลายนาทีเลยค่ะ 3. สเปรย์หรือมิสฉีดหน้านอกจากผ้าเย็นแล้วหากมีสเปรย์หรือมิสก็สามารถนำมาฉีดหน้าระหว่างวันได้สามารถเลือกซื้อสเปรย์หรือมิสฉีดหน้าได้ตามร้านขายเครื่องสำอางหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตโซนเครื่องสำอางทั่วไปหากเป็นผู้หญิงแต่งหน้ามีสเปรย์ที่ช่วยควบคุมความมันและให้เครื่องสำอางติดทนให้เลือกใช้ด้วยส่วนคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ได้ไหมเพราะมีสเปรย์น้ำแร่ที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็ใช้ได้หรือจะเลือกสเปรย์เย็นฉีดดับกลิ่นกายก็เช่นเดียวกันค่ะ 4. เลือกสวมเสื้อผ้าโปร่งๆเนื้อผ้าระบายความร้อนได้ดีแค่เนื้อผ้าบางๆยังไม่พอนะคะเพราะเนื้อผ้าบางไม่ได้หมายความว่าจะระบายความร้อนได้ดีควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าลินินผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายลายคลื่นผ้าเซมเบ้หรือเดนิมแห่งฤดูร้อนที่สีฟ้าอมเทาของผ้าชนิดนี้มักเลือกมาทำเป็นเสื้อเชิ้ตแทนผ้ายีนส์หนาๆเป็นต้นนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้ารัดรูปและหันมาใส่เนื้อผ้าโปร่งๆโคลงๆอย่างเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์กางเกงขาบานๆใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าทับซ้อนกันหลายชั้นและเลือกสีอ่อนมากกว่าสีเข้มโดยเฉพาะสีดำเพราะจะยิ่งดูดความร้อนทำให้เรารู้สึกร้อนมากยิ่งขึ้น 5. น้ำแข็งประคบตรงชีพจรวิธีนี้อาจจะแปลกสักหน่อยแต่ได้ผลจริงหากรู้สึกร้อนมากๆลองเอาของเย็นๆเช่นน้ำแข็งหรือแก้วขวดเครื่องดื่มที่มีความเย็นมาวางตรงจุดที่สามารถวัดชีพจรได้เช่นเส้นเลือดบริเวณข้อมือคอข้อพับข้อศอกข้อเท้าขาหนีบจะทำให้ร่างกายรู้สึกเย็นขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะ 6. สวมหมวกกางร่มกัน UV กันแดดทุกครั้งที่ออกนอกบ้านวิธีสุดท้ายคือเป็นการป้องกันตัวเองจากแสงแดดสาเหตุสำคัญที่ทำให้อากาศร้อนนอกจากจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดถึงผิวของเราแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังของเราได้รับอันตรายจากแสง UV ตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวแห้งเสียหมองคล้ำมีริ้วรอยก่อนวัยและที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังอีกด้วยหากจำเป็นต้องทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆอย่าลืมสวมหมวกสวมชุดแขนยาวขายาวปกป้องผิวไม่ให้ผิวสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงจะดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ได้หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกศน.ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกศน.กศน.นั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากันกศน.ช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญ
อยากเรียนแขนงใดศึกษาใดตามใจใฝ่ฝันทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหนไม่มีกำหนดในเมืองหรือชนบทใกล้ๆหรือแม้ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาจกันเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่าเรียนคนทุกคนมีความ